ก็สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยเนาะก็วันนี้เราก็มาอยู่กันอีกแล้วเนาะคราวนี้ครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องโรบล็อกซ์นั่นเองที่อัปเดตมาเนาะแต่ผมไม่รู้ว่าอัปเดตอะไรอย่างที่ทุกคนหลายๆคนบางคนทราบนะครับว่าโรบล็อกซ์ตอนนี้นะครับได้ล่มฮะสาเหตุก็น่าจะมาจากไม่ใช่แฮกอะไรอย่างใดครับผมมันอาจจะเป็นแบบว่าเซิร์ฟเวอร์เนี่ยของโรบล็อกซ์อาจจะขัดข้องซอฟต์แวร์ไม่ทำงานหยุดชะงักอย่างนี้ชั่วคราวนะถ้าเป็นถาวรนี่คืออดเล่นเลยนะซึ่งตอนนี้ครับผู้เล่นหลายคนก็เริ่มไม่ค่อยมีแล้วบางยังไงล่ะบางแมปเนาะแต่ตอนที่ผมถ่ายเนี่ยคือผมเห็นหมดเลยว่ามันไม่มีใครเล่นแล้วมันมีศูนย์หมดเลยซึ่งมันก็เป็นเหมือนแบบว่าประวัติศาสตร์อะไรของโรบล็อกซ์เนี่ยแหละเนาะไม่ใช่ประวัติศาสตร์สิเรียกว่าประวัติก็อาจจะเป็นที่น่าจดจำของหลายๆคนฮะซึ่งมันก็มีปัญหาตามมาก็คือการที่ล็อกอินเข้าเกมไม่ได้นั่นเองนี่แหละครับคือสาเหตุของการที่ล็อกอินไม่ได้และสาเหตุก็ล่มสาเหตุคือเซิร์ฟเวอร์เนี่ยของโรบล็อกซ์เนี่ยมันล่มนะหรือเรียกง่ายๆคือโรบล็อกซ์ล่มนะซึ่งกว่าจะเสร็จเนี่ยก็ผมก็ไม่รู้นะครับว่าตอนไหนเขาจะสร้างเสร็จไม่ใช่สร้างสิเขาจะแก้ไขระบบซอฟต์แวร์เสร็จเมื่อไหร่อันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับแต่ทางโรบล็อกซ์เนี่ยเขาได้ยังไงล่ะบอกมาทาง Twitter แล้วนะซึ่งเขาก็บอกว่าระบบต่างๆเนี่ยโอ้มันหยุดชะงักอัปเดตปุ๊บชะงักปุ๊บเลยอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ทำงานบางทีใช่ฮะซึ่งมันก็มีเยอะเลยฮะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ Xbox นะโมบายแอปอวตารเว็บไซต์อะไรพวกนี้เนี่ยคือไม่สามารถเข้าถึงโรบล็อกซ์ได้ครับไม่สิมันสามารถเข้าถึงโรบล็อกซ์ได้แต่มันเล่นยังไม่ได้ตอนนี้นะก็คือแบบว่าโรบล็อกซ์เนี่ยมันยังล่มอยู่บางคนหลายๆคนเขาก็ยังกังวลอยู่ครับว่าอ้าวแล้วถ้าเขาปรับปรุงระบบเสร็จแล้วแล้วถ้าเราจำรหัสไม่ได้แล้วเราจะเอารหัสคืนมายังไงนะก็คือว่าถ้าคุณผูกอีเมลหรือเบอร์โทรไว้คุณก็สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านของแอคเคาท์ของคุณเองได้นะอันนี้ก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าบางคนเนี่ยก็โดนแบนฮะตอนระหว่างที่กำลังปรับปรุงซอฟต์แวร์นะโดนแบนแบบไร้สาเหตุก็อันนั้นก็คือปัญหาของเซิร์ฟเวอร์แต่ผมไม่รู้ว่าเขาจะปลดแบนไหมเนาะแต่ว่าหลายๆคนเขาก็ยังอาจจะรอคอยอยู่นะเมื่อไหร่โรบล็อกซ์จะเล่นได้สักทีอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็โรบักเนี่ยที่เราเติมไปเนี่ยมันจะหายไหมอันนี้ผมไม่ทราบครับมันก็อยู่แหละเนาะมันน่าจะอยู่แหละเพราะว่ายังไงระบบซอฟต์แวร์เสียมันก็คงไม่ได้เสียหายยันโรบล็อกซ์อะไรเท่าไหร่หรอกเนาะก็อาจจะแบบว่าเซิร์ฟล่มเฉยๆไม่ค่อยมีอะไรมากบางคนครับก็คิดว่าโรบล็อกซ์นั้นโดนแบนในไทยแล้วไม่ใช่นะครับคือยังไงล่ะคือเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันมีปัญหาครับซอฟต์แวร์นี่แหละเนาะคือมันมีปัญหาครับมันเป็นทั่วโลกไหมทั่วโลกครับประเทศไหนมีโรบล็อกซ์ก็ล่มครับตอนนี้ยังล่มอยู่คือไม่ใช่แค่ไทยอันเดียวนะคือก็อย่าคิดผิดว่าไทยโดนแบนแล้วนะไม่ใช่นะไปเอาข้อมูลมาจากไหนนะก่อนที่ผมจะทำคลิปเนี่ยผมก็นึกว่าผมโดนแฮกหรือเปล่านะที่ไหนได้นะโรบล็อกซ์ล่มก็เป็นยังไงกันบ้างครับพอเข้าใจกันแล้วนะว่าสาเหตุว่าทำไมโอ้โหว่าจะเล่นโรบล็อกซ์สักหน่อยแล้วทำไมเข้ารหัสไม่ได้โดนแฮกหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้โดนแฮกนะฮะแค่ระบบมันผิดพลาดเล็กๆน้อยๆอาจจะไม่เล็กก็ได้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็ต้องรอทางรอในทาง Twitter ครับว่าเขาจะประกาศมาเมื่อไหร่นะครับถ้าเขาประกาศมาแล้วเนี่ยก็ต่างคนต่างเล่นนะเพราะผมไม่ทำคลิปบอกแล้วนะว่าเขาจะประกาศเมื่อไหร่เพราะบางคนเนี่ยที่ติดตามผมก็น่าจะมี Twitter อยู่แล้วนะหรืออาจจะไม่มีก็ได้ซึ่งสำหรับคลิปนี้ครับ
ถ้าใครสงสัยอะไรก็ถามในคอมเมนต์ได้นะเพราะว่าผมนั่นก็ชอบอ่านเมนต์อยู่พอสมควรนะก็สงสัยอะไรก็ถามในเมนต์ได้ครับผมไม่ว่าเอาสำหรับคลิปนี้ก็มีไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ